ายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้ยังอยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรนะคะเราจะพูดคุยสายสดกันนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606สำหรับช่วงนี้อาจารย์พร้อมแล้วนะคะมาตอบ SMS คุณผู้ชมกันเลยค่ะท่านแรกนะคะคุณพิมพ์อายุ46ปีเกิดวันที่5กุมภาพันธ์ปี12นะคะเวลา 7:30 นาทีค่ะอาจารย์นะคะถามนะคะว่าการค้าไม่ดีนะคะเมื่อไหร่จะดีขาดทุนตลอดเลยแต่ว่าไม่ได้ระบุมานะคะว่าค้าขายอะไรคือดวงนี้เนี่ยนะครับในสถานการณ์ตอนนี้กำลังมีแนวโน้มว่าจะก่อนนี้ใช่เพราะว่าการค้านี่แกไม่ดีแล้วการค้าแกอยู่ในลักษณะที่ไม่แน่ไม่นอนแล้วมีปัญหามาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วมีแนวโน้มว่ารุนแรงขึ้นเรื่อยๆโอ้หลายคนก็ช่วงนั้นพอดีเหมือนกันช่วยครับเพราะว่าช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสดาวพฤหัสคือดาวเทพเจ้าแห่งโชคลาภย้ายเพี้ยนบางคนก็ย้ายมาดีขึ้นบางคนก็ย้ายแย่ลงเพราะในสถานการณ์ตรงนั้นแล้วตอนนี้ปีนี้จะมีดาวใหญ่ๆย้ายตัวนึงคือต้นปีหน้าคือดาวราหุจะย้ายออกเพี้ยนผลกระทบของคนจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมครั้งนึงแล้วก็มกราปีหน้าอีกครั้งโอ้อันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าใครจะโดนใครจะโดนว่าทีนี้ในดวงนี้เนี่ยดาวประจำตัวแกเนี่ยย้ายเข้าตำแหน่งให้โทษตัวเองนั่นแปลว่าแกจะมีสภาวะเรื่องนี้สินและการเงินธุรกิจก็แย่และที่สำคัญก็คือดวงนี้เสี่ยงต่อการป่วยด้วยช่วงนี้ล่ะช่วงนี้เสี่ยงต่อเรื่องการเจ็บป่วยด้วยแล้วปีหน้าเนี่ยดาวราหูจะเข้าเล็งการเข้าเล็งของราหูทำให้เกิดปัญหา3อย่างนะหนึ่งก็คือร้อนที่อยู่อาจจะต้องโยกย้ายถิ่นฐานอันที่สองก็เกิดภาระเรื่องนี้สินอันที่3เกิดปัญหาเรื่องความขัดแย้งและทะเลาะกันภายในครอบครัวอันนี้ก็คือช่วงมกราคมตั้งแต่มกราเป็นต้นไปใช่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรทำก็คือ2เรื่องนะฮะ1รักษาอารมณ์ให้มั่นคงหนักแน่นมีเหตุผลอันที่2ก็คือต้องขยับขยายเรื่องธุรกิจเพิ่มเติมค่ะนะก็คือพูดง่ายก็คือทำธุรกิจให้มากขึ้นทำงานหนักขึ้นเพื่อจะให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแต่อย่าทำอะไรซ้ำๆซากๆเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจะไม่ประสบความสำเร็จและสุดท้ายก็คือดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเพราะว่าปีหน้าเสี่ยงเรื่องสุขภาพแล้วพยายามอย่าสร้างหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้หรือเป็นเจ้าหนี้ไม่เอาเลยปีหน้าไม่ควรทำค่ะครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่27สิงหาคมปี38นะคะเวลาเกิด 18:38 นาทีหลังเดือนเกิดนะคะเป็นอย่างไรบ้างก็ผ่านมาแล้ว หลังเดือนเกิดนี่ด้วยตามดวงเนี่ยมึง20กว่าเลยเพิ่ง20ต้นๆเลยนะครับปีนี้ในดวงก็บอกว่าชีวิตจะเครียดและเหนื่อยนะครับแต่ก็ถามว่าชีวิตจะโชคดีในเรื่อง3เรื่องนะครับ1โชคดีในเรื่องความรักค่ะถ้ายังเรียนแปลว่าโชคดีเรื่องการเรียนแต่ถ้าไม่ได้เรียนแล้วจะโชคดีในเรื่องงานค่ะนะครับแล้วก็ใช้จ่ายเงินระมัดระวังนะฮะเพื่อนฝูงจะทำให้เดือดร้อนเสียเงินเท่านั้นแหละครับแต่ว่าถามว่าดีไหมก็เครียดนิดนึงแต่ชีวิตก็ดีหลายๆเรื่องนะครับค่ะสบายใจได้นะท่านต่อไปค่ะคุณวรศิลป์นะคะเกิดวันเสาร์ที่6มิถุนายนปี2496นะคะเวลา 15:17 นาทีค่ะคำถามเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะตอนนี้อายุก็60เศษละ62ย่าง63แล้วตรงนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนิดนึงก็คือว่าจะมีปัญหาวุ่นวายเรื่องลูกหลานแต่ว่าจะมีโชคเรื่องอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มว่าจะมีโชคเรื่องบ้านและที่ดินไม่มีโอกาสได้บ้านใหม่ก็ได้ขายบ้านหรือมีโชคจากการเงินที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านนะครับนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนิดนึงก็คือว่าช่วงนี้จะมีลาภผลที่ดีขึ้นรายได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าจะวุ่นวายเรื่องลูกหลานนะครับวุ่นวายเรื่องลูกหลานแต่สิ่งที่ต้องระวังนิดนึงก็คือตั้งแต่ปีหน้าเนี่ยนะครับตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยนะครับให้ดูแลสุขภาพสักนิดนึงโดยเฉพาะกลุ่มโรคหัวใจนะครับต้องดูแลตั้งแต่วันนี้เลยดีกว่าใช่ครับก็คือต้องเริ่มดูแลเพราะว่ามีแนวโน้มเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจแต่ยังเป็นโรคหัวใจที่เป็นโรคชราซึ่งยังดูแลได้อยู่ยังไม่ต้องกังวลนะครับตัวสุขภาพดีกว่าตัวสุขภาพหาหมอดูแลเรื่องความดันทุกอย่างจะดีขึ้นเองครับค่ะบัตรประชาชนลงท้ายด้วย64ค่ะ64นี่เป็นเลขคู่ธาตุนะแปลว่ามั่นคงชีวิตทำงานอะไรแล้วแต่ซ้ำๆซากๆเป็นคนที่พูดจาแล้วได้เป็นเงินเป็นทองโอ้โหคือพูดแล้วได้ตังค์นะครับอยากเป็นแบบนี้มั่งจังเลยคือเป็นคนที่มีเสน่ห์ในการพูดและมีโอกาสพูดแล้วได้ทรัพย์ค่ะนะครับก็ดีครับแล้วมีบุคลิกเป็นผู้นำค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์7429ค่ะ7429บอกว่าอยู่ไม่ติดที่ชอบวุ่นวายกับเรื่องของชาวบ้านเขาเนี่ยระวังนิดนึงนะจะเดือดร้อนเพราะเรื่องวุ่นๆกับคนอื่นนะครับอาจจะแบบว่าเป็นห่วงลูกหลานก็เป็นไปได้ฮะเพราะว่าเป็นคนที่วุ่นวายแล้วก็เป็นคนที่คิดเร็วทำอะไรเร็วจนเกินไปบางครั้งกลายเป็น
เขาเรียกว่าประมาทเลินเล่อสับเพร่าได้ง่ายนะคะท่านต่อไปค่ะคุณธัญธรนะคะเกิดวันจันทร์ที่20มิถุนายนปี03นะคะเวลา11นาฬิกาถามเรื่องของสุขภาพค่ะเจาะจงมาเลยค่ะอาจารย์ว่าจะได้ผ่าตัดไหมคะดวงนี้ยังไงก็ผ่าตัดแน่นอนครับเพราะว่าดวงนี้เข้าเกณฑ์ป่วยแล้วนะครับเข้าเกณฑ์ป่วยแล้วแน่นอนเพราะงั้นยังไงก็มีเกณฑ์ผ่าตัดและการผ่าตัดเนี่ยถ้าถามว่าเมื่อไหร่เนี่ยนะตามดวงนี้เข้าเกณฑ์ผ่าตัดนะครับภายในช่วงนี้เลยเริ่มในช่วงนี้แต่ว่าการผ่าตัดผมเข้าใจว่าอาจจะเลทไปนิดนึงถึงประมาณหลังเดือนกุมภาพันธ์ของปี59โอ้หลายเดือนเหมือนกันก็หลายเดือนครับแต่ว่าเขาเกณฑ์นี้ต้องผ่าตัดเพราะว่าโรคที่เป็นเนี่ยเป็นโรคยืดเยื้อยังรอได้อยู่นะครับแต่ว่าดวงนี้เป็นดวงที่สุขภาพจะไม่ดีต่อเนื่องไปอย่างน้อยนะครับอีก2ปีเต็มๆค่ะนะครับต้องดูแลนิดนึงสิ่งที่เราน่าห่วงก็คือโรควูบคือใช่คือดวงนี้มีใช่ครับคือเป็นโรคที่มีความเสี่ยงเรื่องระบบประสาทและสมองต้องระวังนิดนึงครับนะคะก็ขอให้การผ่าตัดไปได้ด้วยดีนะครับถ้ายังไงดวงนี้บอกว่าได้หมอดีนะหมอเก่งก็คิดว่าน่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมันก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะคะท่านต่อไปค่ะคุณประภาพรนะคะเกิดวันอังคารที่17พฤศจิกายนเวลาปี13นะคะเวลา11นาฬิกาแต่ไม่มีคำถามมาค่ะอาจารย์คงจะให้ดูวาสนาก็กว้างมากนะดวงนี้เป็นคนที่เกิดในราศีมังกรนะครับดาวประจำตัวเนี่ยเป็นดาวที่ไม่เข้มแข็งคนที่ดาวประจำตัวไม่เข้มแข็งมีข้อเสียคือขี้กังวลคิดมากแต่เป็นดวงที่ชีวิตผูกพันกับเรื่องครอบครัวแต่ครอบครัวก็ไม่มีความสุขเพราะคนในบ้านมักมีเรื่องขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งหรืออยู่บ้านกันไม่ติดเราเรียกลักษณะแบบนี้ว่าร้อนที่อยู่นะครับเป็นลักษณะการร้อนที่อยู่นะครับแล้วก็ในดวงเนี่ยในระยะนี้เนี่ยการงานไม่มั่นคงเท่าที่ควรจะเป็นหรือไม่ก็แปลว่าต้องมีการย้ายงานหรือเปลี่ยนอาชีพขึ้นมาใหม่นะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยดวงเนี้ยจะอยู่ในสภาวะที่ผันผวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงดวงเนี้ยจะมั่นคงหลังวันที่24มกราคมปี63ค่ะโอ้นะเพียงตอนนี้ต้องทํางานหนักหน่อยแล้วตอนนี้เค้าเกณฑ์กันล้วนนะครับพยายามไม่ใช่คือพยายามระวัง3เรื่องด้วยกันนะ1ใช้จ่ายเงินให้ดี2อย่าค้ำประกันใครและ3อย่าทําเรื่องที่มีความเสี่ยงต่อกฎหมายเพราะมีโอกาสเดือดร้อนเรื่องกฎหมายได้ไงใช่ครับแค่นั้นแหละฮะแล้วเดี๋ยวปี63ก็พอมีตังค์แล้วนะเป็นกำลังใจให้นะคะรับสายคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะคุณการค่ะคุณการขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะวันอังคารที่15เดือนมีนาคมพ.ศ.2531ปีเถาะค่ะ2531ปีเถาะเวลาเกิดครับตีสี่ครึ่งค่ะตีสี่ครึ่งนะคะจะถามอะไรเป็นพิเศษไหมครับคืออยากจะถามว่ามีปัญหากับพ่อแม่สามีมาเรื้อรังหลายปีแล้วนะคะอยากแยกบ้านเป็นของตัวเองแต่ว่าไม่มีทุนพอถามว่าจะมีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเองไหมคะอ๋อมีครับยังไงก็มีบ้านเป็นตัวเองอนาคตเนี่ยจะมีบ้านหรูหราได้ซ้ำไปนะครับแต่ไม่ใช่ตอนนี้คือดวงการเงินของคุณเนี่ยจะต้องทำงานหนักต่อเนื่องไปอย่างน้อยอีก6ปีครับนะครับแล้วเรื่องรถล่ะคะตอนนี้กำลังดูรถอยู่ถามว่ามีสิทธิ์ได้ไหมคะถ้าดูรถอยู่เนี่ยได้ครับเพราะว่ามีเกณฑ์ว่าจะซื้อรถนะครับแต่เรื่องซื้อรถเนี่ยคงไม่มีปัญหานะครับแต่เงินจะไม่พอนะต้องยืมกันหลายทางครับถ้าซื้อเป็นรถแต่ว่ารถที่คิดได้คิดว่าน่าจะเป็นรถมือสองนะถ้าดูจากในดวงเนี่ยเหมือนกับว่าเงินไม่ค่อยพอดูรถมือสองกันอยู่ค่ะครับก็เป็นรถมือสองครับรถได้ครับแต่เพียงแต่ว่าต้องระวังเรื่องเงินนิดนึงเพราะว่าเงินจะขาดแคลนเน้นดูให้เหมาะสมกับสภาพแต่ได้ครับนะแล้วก็ส่วนจะแยกบ้านเนี่ยนะฮะตอนนี้ยังคงไม่ได้ผมเตือนนิดนึงนะฮะเรื่องปัญหาเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวคุณมีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นเพียงคุณต้องอดทนอดกลั้นนะครับเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่ของอีกฝ่ายนึงนึกออกไหมฮะเพราะงั้นคุณต้องกำกึ่งฝืนทนไปสักนิดนึงชีวิตของคุณเนี่ยต้องใช้เวลาอีก6ปีจะมั่นคงและมีบ้านเป็นของตัวเองแต่บ้านปลายบ้านก็หรูหราใหญ่โตนะครับครับอดทนเอานิดนึงฮะชีวิตตอนนี้ต้องลำบากนิดนึงนะครับโดยเฉพาะเรื่องผู้ใหญ่ถ้าคุณไม่อดกลั้นนะฮะมีโอกาสพาให้ครอบครัวอับปางได้ภายใน2ปีนี้ครับค่ะครับเพราะว่ามันจะเป็นขอถามอีกเรื่องนึงนะคะได้ครับว่าเรื่องครอบครัวค่ะครับคือดาวครอบครัวคุณตอนนี้อยู่ในมุมขัดแย้งนะครับแล้วมักมีเรื่องกระทบกระทั่งกันได้ง่ายแล้วก็เขาเรียกว่าลักษณะแบบนี้เรียกผีซ้ำกับซัดน่ะคือเรากับแฟนก็ไม่ค่อยราบรื่นมักมีเรื่องขัดคอกันอยู่แล้วทางญาติก็มาผสมลงด้วยและที่สำคัญคุณก็มีภาระที่จะก่อหนี้
แต่ว่าถ้าหนี้ที่ก่อเป็นหนี้ที่ทำมาหากินผมเห็นด้วยนะครับรีบทำนะครับแล้วก็พยายามขยันทำมาหากินแล้วคุณต้องใช้ความอดกลั้นพอสมควรทีเดียวใน2ปีนี้ครับโอ้อดทนครับแล้วเดี๋ยวผ่านไปได้ด้วยดีนะครับอย่าใช้อารมณ์ชั่ววูบนะครับถ้าคุณผ่าน2ปีนี้ไปได้คุณจะค่อยๆมั่นคงขึ้นนะครับค่ะอดทนสักนิดนึงครับชีวิตครอบครัวมันไม่ใช่ของง่ายครับแต่เราต้องอยู่กับมันอย่างเขาเรียกว่าอย่างมีสติปัญญาแล้วเราจะผ่านไปได้ด้วยดีครับค่ะนะครับอย่าใช้อารมณ์ครับค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะคุณการอีกนิดนึงค่ะเรื่องครอบครัวนั่นแหละค่ะคือสามีเป็นคนค่อนข้างเจ้าชู้นะคะถามว่าจะมีปัญหาเรื่องมือที่3เข้ามาไหมคะตอนนี้ยังไม่มีหรอกครับนะฮะตอนนี้เป็นเรื่องของความขัดแย้งด้านอารมณ์แล้วก็เรื่องการเงินเป็นปัญหานิดนึงแต่ว่าคุณจะพอมีโชคนะครับตั้งแต่ปีหน้าตั้งแต่ประมาณหลังวันเกิดคุณนะฮะพอจะหาเงินได้มากขึ้นครับนะพอหาเงินได้มากขึ้นชีวิตครอบครัวจะลดความตึงเครียดลงเพราะเนื่องจากการเงินมันสะพัดขึ้นนะครับค่ะนะปีหน้าพอมีโชคครับค่ะครับโชคดีนะครับขอบพระคุณนะคะมีอะไรพูดคุยกันใหม่เนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแค่ฟังว่าได้มีบ้านของตัวเองหรูหรานี่ก็ชื่นใจแล้วนะคะครับคือว่าดวงนี้จะเป็นมีบ้านใหญ่โตในอนาคตและมีโอกาสมีบ้านเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องบ้านเช่นบ้านเช่านะครับหรือว่าที่ให้เช่าแต่ว่าดวงนี้ความสำเร็จจะอยู่หลังอายุ36ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ต้องทำงานหนักนิดนึงครับก็ต้องอดทนอีกหน่อยนะคะมาต่อกันที่ SMN นะคะคุณพจมานนะคะเกิดวันเสาร์ที่22สิงหาคมปี24นะคะเวลานะคะประมาณ 9-10 โมงค่ะอาจารย์นะคะการเงินหนี้สินจะหมดเมื่อไหร่คะตอนนี้มีอยู่ในช่วงการสร้างหนี้สินอยู่ครับค่ะช่วงนี้ต้องใช้จ่ายเงินโดยความประหยัดนะคุณหาเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้หรอกครับในระยะนี้แล้วก็ลักษณะเขาเก็งเงินรั่วค่ะรั่วไปถึงสถานการณ์เงินคุณจะเริ่มดีขึ้นหลังเดือนสิงหาคมปี59ค่ะนะครับก็ดีขึ้นแต่ต้องทนอีก1ปีกว่าแต่ว่าช่วงนี้ใช้เงินระมัดระวังที่สำคัญนะครับไม่จำเป็นนะอย่าเล่นแชร์นะครับมีโอกาสถูกเบี้ยวจริงเหรอจะรู้ได้ไงอ่ะเพราะดวงนี้มีเกณฑ์ว่าจะไปทำอะไรร่วมกับชาวบ้านเขานั่นแหละเหมือนเล่นแชร์ก็จะมีแชร์อย่างเงี้ยค่ะมีอะไรคะอาจารย์ก็พวกนี้พวกแชร์ค้ำประกันเนี่ยห้ามทำเด็ดขาดเพราะว่ามีเกณฑ์จะเสียแชร์ครับต่อกันท่านต่อไปค่ะคุณณัฐชุดานะคะเกิดวันที่5เมษายนปี11นะคะเวลาตี3ค่ะถามการเงินสุขภาพแล้วก็อยากจะซื้อบ้านซื้อที่ดินค่ะดวงนี้เนี่ยจริงๆปีนี้เป็นช่วงเวลาที่มีโชคทางการเงินนะครับนะก็พอทำอะไรได้บ้างนะครับก็สามารถทำอะไรได้แต่อยากแนะนำนิดนึงครับก็คือให้อายุ48เต็มซึ่งเป็นปีหน้าหลังเดือนเมษาค่อยทำจะดีกว่าและเกณฑ์ซื้อบ้านหรือขยับขยายบ้านเนี่ยนะจะทำอะไรที่ค่อนข้างจะราบรื่นเนี่ยนะครับถ้าจะเป็นช่วงปี60เนี่ยจะราบรื่นมากๆแต่ถ้าไม่เป็นไรถ้าอยากทำเนี่ยหลังวันเกิดคุณปีหน้าเมษาจะดีครับค่ะนะและการเงินจะเริ่มไหลมาเข้ามาค่อนข้างมั่นคงค่ะนะครับแต่ระวังนิดนึงนะครับจะต้องไปแบกรับภาระของพี่น้องในปีหน้าเรื่องเงินทองแล้วสุขภาพสุขภาพนี่ดวงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีนักต้องเริ่มฟื้นฟูสุขภาพบำรุงร่างกายแล้วก็ตรวจสุขภาพสุขภาพในประมาณ 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยมักมีปัญหาเรื่องป่วยบ่อยครับก็ดูแลสักนิดหนึ่งแต่ยังไม่น่ากังวลนะครับนะท่านต่อไปค่ะคุณอรวรรณนะคะเกิดวันที่14มีนาคมปี21นะคะเวลาเนี่ยอยู่ช่วงเช้าค่ะอาจารย์ประมาณ 6-8 โมงนะคะช่วงนี้ตกงานอยู่ค่ะอาจารย์จะได้งานเมื่อไหร่คะช่วงนี้ตกงานอ๋อช่วงนี้เป็นลักษณะงานชั่วคราวอยู่แล้วครับคือเป็นงานที่ไม่ถาวรทำก็เดี๋ยวก็ต้องออกทำออกอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยดวงในเรื่องงานเนี่ยจะดีขึ้นนะครับดีขึ้นเนี่ยในระดับที่พอใช้ได้เนี่ยคือในปีหน้าหลังเดือนมีนาคมค่ะนะมีระหว่างเดือนมีนาถึงมิถุนายนจะได้งานที่ดีแต่อยู่ไม่ทนยกเว้นกรณีเดียวนะครับคือว่าได้งานที่ไปทำงานในที่ไกลๆเช่นข้ามจังหวัดถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอยู่ทนนะครับงานคุณจะมีโชคได้มั่นคงเนี่ยนะฮะโดยต้องอาศัยคนอื่นร่วมด้วยนะครับถัดไปอีกปีนึงคือปี60คุณจะทำงานร่วมกันโดยลักษณะเหมือนหุ้นส่วนค่ะนะหรืออาจจะเป็นงานในครอบครัวที่ทำร่วมกันแต่ตรงนั้นจะเริ่มตั้งหลักได้ครับแล้วลักษณะงานเป็นอะไรคะงานนี้ดวงนี้เนี่ยนะครับลักษณะงานที่ทำเนี่ยนะครับโดยดวงเนี่ยกำหนดว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวและงานที่เหมาะที่สุดคือธุรกิจด้านบริการหรือรับจ้างรวมทั้งงานที่เกี่ยวเรื่องธุรกิจอาหารด้วยน
ะและธุรกิจรับจ้างทั้งหมดไม่ยากและดวงนี้อาจจะทําเรื่องเกี่ยวกับขนส่งเรื่องรถได้นะครับหรือว่าเป็นตัวแทนขายส่งอ่ะวิ่งส่งของอ่ะพวกนี้ก็ทําได้ดีครับอืมนะลองดูนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวิสานะคะเกิดวันที่13พฤษภาคมปี35เวลา 2:45 นาทีนะคะเวลาเท่านี้ 2:45 นาทีค่ะจะมีโอกาสบรรจุเป็นข้าราชการไหมคะตอนนี้ยังไม่มีเวลาตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งเรียกลูกจ้างชั่วคราวแล้วครับค่ะนะครับแต่ว่าถ้าโอกาสจะบรรจุเนี่ยจะมีความเป็นไปได้เนี่ยนะระหว่างปลายปี59ถึง60นะครับค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าบรรจุมาจะเป็นลูกจ้างมากกว่านะครับทนอีกสักนิดนึงขยันอ่านหนังสือนิดนึงปีหน้าน่าจะได้บรรจุครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าพูดคุยสายสด024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักสักครู่ค่ะ